สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวร,รัตยีราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์ในโครงการสาตร์ป่อนโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธานจังหวัดอุดรธานีเป็นครั้งที่สองวันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัตยีราชนารีเสด็จไปวัดเกศรศิลปคุณหรือวัดป่าบ้านตาัดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี สรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรณในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าตามพระปณิธานเพื่อสรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงทำหมันให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดข้างเคียงเป็นครั้งที่สองด้วยทรงพวงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชนและสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ร่วมกันทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่งการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรถือเป็นการรณรงค์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนักบ้าอันเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความปลอดภัยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายและตัดวงจรโรคพิษสุนักบ้าไม่ก่อให้เกิดอันตรายมาสู่คนได้อีกต่อไปในการนี้ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาภรจากคณะสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ที่พิมานร,ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรผ่าตัดธรรมนให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน8ตัวเป็นเพศผู้ห้าตัวและเพศเมียสมตัวทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งวางควรัชคติยราชนารีทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วทรงถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนถึงแม้จะเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้ ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะสเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการออกหน่วยสตวแพทย์ในพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทรงมุ่งมั่มนตั้งพระไัยในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องทรงผลให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพิสุนัขบ้านในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นสําหรับการออกหน่วยสตวแพทย์อาสาจุฬาพรในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมสตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักงานปศุสัตว์เขตสี่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำพูมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานีและมณฑลทหารบกที่24ภายใต้โครงการสาัตว์ปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญญัติวันนี้มีชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดข้างเคียงนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนรวม125ตัวและทำมันให้กับสุนัขและแมวจำนวน117ตัว จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินง,งานตาม8ยุทธศาสตร์ของโครงการเพื่อสนองพระปณิธานด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับปฏิบัติงานออกให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนทำหมันให้กับสุนัขและแมวเพื่อควบคุมประชากรในสัตว์นอกจากนี้ในปี2564ถึง2565 มีการเฝ้าร,ระวังและฝึกอบรมอาสาปัสสุสัต์ด้านโรคพิสุนักบ้าแก่อาสาสมัครสาธาร,รณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่สามารถสร้างพื้นที่ควบคุมระดับ A ให้ปลอดจากโรคพิสุนักบ้าได้ถึง180ท้องถิน่นสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิสุนักบ้าให้หมดไปภายในปี2573จะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านสาธาร,รณสุขของประเทศชาติต่ตอไป